การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงในปี2003รัฐบาลได้ขับห้องเอาแผนธุรกิจใหม่ของรัฐวิสาหกิจการบินลาวที่สร้างขึ้นโดยบริษัทแอร์ฝรั่งคอนซัลติ้งโดยเอาหลวงพระบางเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อดึงดูดเอานักท่องเที่ยวได้ปรับปรุงการจัดตั้งตามระเบียบการบินพลเรือนสากลในปีเดียวกันนี้ได้เปลี่ยนชื่อภาษาสากลจาก Lao Aviation เป็น Lao Airlines และเปลี่ยนกาหมายจากดอกกันดกมาเป็นดอกจำปารัฐวิสาหกิจการบินลาวได้มีการพัฒนาและเติบโตมาจากแต่ต่ำหาสูงแต่น้อยหาใหญ่โดยเริ่มจากการนำใช้ระบบการบริหารเทคนิคที่มีระดับเทคโนโลยีต่ำเข้ามาสู่การนำใช้ระดับเทคนิคเทคโนโลยีและการบริหารที่มีระดับสูงทางนี้ก็เพื่อบรรลุเป้าหมายการหันเป็นอุตสาหกรรมทันสมัยและหันเป็นมาตรฐานเพื่อให้ท่าสายการบินสามารถเชื่อมโยงกับสากลและอนุภาคพื้นในอนาคต